จ้าของสวนมังคุดในอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนำมังคุดประมาณ2ตันมาเททิ้งที่หน้าวัดที่ว่าการอำเภอพรหมคีรีเรียกร้องพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและกรมการค้าภายในเข้ามาดูแลกลไกตลาดหลังราคามังคุดตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ5บาทหลังอ้างว่าพ่อค้าคนกลางและล้งรับซื้อมังคุดในพื้นที่ร่วมกันกดราคาทำให้เกษตรกรเดือดร้อนเจ้าของสวนบอกว่าก่อนหน้านี้ราคามังคุดซื้อขายกันหน้าสวนกิโลกรัมละ 30-35 บาทจากนั้นก็ต่ำมาเรื่อยๆเหลือกิโลกรัมละ10บาทและเมื่อวานนี้ราคาต่ำลงมาเหลือ8บาทบางจุดพ่อค้ารับซื้อต่ำสุดเหลือกิโลกรัมละ5บาทโดยอ้างว่าส่งออกไม่ได้ซึ่งสวนทางกับข้อเท็จจริงหลังพบตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการสูงการกดราคาครั้งนี้เกษตรกรเชื่อว่าพ่อค้าและลงรับซื้อร่วมกันกดราคาจึงเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลเพื่อควบคุมกลไกตลาดไม่ให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบสอดคล้องจับกับเจ้าของสวนมังคุดนะคะที่จังหวัดยะลาบอกว่ามังคุดราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ10บาทจากพ่อค้าคนกลางและล้งมังคุดที่กดราคาเกษตรกรที่เลิกเก็บมังคุดมาขายแล้วก็ปล่อยให้คนในพื้นที่นั้นเก็บไปกินแล้วเพราะว่าไม่คุ้มค่าจ้างเก็บและค่าขนส่งที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลปล่อยให้ต้องประสบชะตากรรมเพียงลำพังค่ะเขาแจกครับตอนนี้เขาแจกก็บอกให้ลูกหลานมาเก็บไปโดยไม่มีราคาแล้วทีนี้ผลจะส่งกลับมาคือจะซื้อปุ๋ยมาใส่มังคุดก็ไม่ได้ทำคือขาดแรงจูงใจที่จะทำมังคุดน่าจะตายไปพร้อมกับลองกองไม่ต่างจากเจ้าของสวนทุเรียนในอำเภอบันนังสตาบอกว่าช่วงต้นเดือนที่แล้วสามารถขายทุเรียนให้พ่อค้าได้ราคากิโลกรัมละ 145-150 บาททำให้เจ้าของสวนมีความหวังที่จะมีกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าปุ๋ยและค่าจ้างเก็บและช่วงนี้ราคาทุเรียนในพื้นที่พ่อค้าคนกลางเข้ามากดราคาเหลือกิโลกรัมละ 80-90 บาทอ้างว่ามีปัญหาตลาดส่งออกจีนงดนำเข้าทุเรียน